ผมมางวดบางหนึ่งมันมีกระทั่งปล่อยแล้วเด้อปล่อยแล้วผิดกฎหมายเอาไปปล่อยเลยปล่อยใส่พ่อปล่อยคุณเนาะตาย่างบ่าเราตายอยู่ไปปล่อยให้กองใหม่ซั่นบ่แม่นมากินตัวบ่เฮากินตำรวจกันระดับผู้ใหญ่อยู่แม่นบ่พ่อนายร้อยอันดับนายร้อยของปราบนี่แหละครับที่เพิ่นถีบไปทําเพิ่นไงเบิ่งคลิปเบิ่งคลิปเพิ่นเจ้าเพิ่นก็เบิ่งบัดมาเพิ่นก็ได้เอ่ยที่เบิ่งมาหามีกฎหมายของมันใหม่มันผิดบ่เพิ่นก็เบิ่งไปแต่ว่าก็ว่าสิปล่อยอยู่ได้ล่ะตัวนี้บ่เออคือว่าก็สิปล่อยนั่นมันอิ่มมันอ้วนแล้วคือจับมามันจะจ่อยครับมึงได้กินมานี่เพราะสรุปแล้วมันผิดกฎหมายบ่ว่าไปก็ถามเจ้านายคันเดี๋ยวว่าผิดนี่คือกิ่งกาดงสีเทากิ่งกาดงสีเทากิ่งกาปีกกิ่งกาปีกนี่ผิดกิ่งกาดงผิดกระป๋อมคือว่าคือทั่วไปคือตะกะแตนนี่ครับว่าซั่นกระป๋อมบ้านเพิ่นว่าเพิ่นได้ว่าอย่างไรอยู่อันกระป๋อมแต่ว่ากิ่งกาดงนี่ผิดกฎหมายครับกับกิ่งกาปีกครับก็เบิ่งในคลิปของตำรวจนะคืออันว่าผิดกฎหมายบ่เพิ่นว่าเพิ่นก็ได้เฮ็ดให้เบิ่งว่ามันบ่มีอันกระป๋อมนี่ครับอันยังผิดกฎหมายก็มีแต่กิ่งกาดงสีเทาครับกิ่งกาปีกสีบินครับอันนี้คือผิดนะแต่ว่าก็สิไปมาสิขออนุญาตเพิ่นอย่างอยู่แต่ว่าก็ว่าสิปล่อยอยู่ได้ล่ะตัวนี้บ่เออคือว่าก็สิปล่อยมันอิ่มมันอ้วนแล้วคือจับมามันจะจ่อยครับมื้อนี้กินบ่นี่คันปล่อยเห็นมีสานี่มีบ้านเฮามันสิกินกันมีหน้ามีสากินกระป๋อมครับคันพูดสภาพว่าต่อไปครับพูดสภาพนี่คือมันถือคนแล้วคือบ้านเฮาสิบ่ก็บ่กินมันมีก็บ่กินเดิมคันปล่อยช่วงนั้นคือสิแพ้คนสิกินช่วงนี้บ่ครับเออกินช่วงนี้ช่วงเกี่ยวเข้าแล้วไปห้าฮอดมีสาคนสิกินกระป๋อมนึงครับคันมีสาแล้วคือสิบ่มีผู้กินจักกระป๋อมจักคนเพราะว่าหยังครับมันถือคนมันกุ๋ยนี่มันสิมีกินข้าวครับแต่คนก็บ่กินโอ้คืออันน่ะมีหน้ามีสานี่มันสิมันสรุปแล้วกระป๋อมบ่ผิดกฎหมายมาบ่ผิดแต่ว่ากระทั่งนี่ผิดบ่ผิดกระทั่งนั่นกิ่งกาดงนั่นคือว่ากระทั่งนี่เป็นกิ่งกาดงครับกระป๋อมคือว่าเลี้ยงไว้มันเป็นคือเป็นตะกะตอกกระแตนคือนี่ล่ะคือกบคือเหยียดนี่ครับก็คือเพิ่นว่าครับว่าอันนี้ว่าเลี้ยงไปก็เดี๋ยวว่าอนุวัติซื้อดอกก็บ่กินมันดอกครับก็สิกล่าวว่าสิไปปล่อยอยู่ป่าหญ้าอันผมมางวดบางนึงมันมีกระทั่งปล่อยแล้วนั่นปล่อยแล้วผิดกฎหมายเอาไปปล่อยเลยปล่อยใส่พ่อปล่อยคุณเนาะตาย่างบ่าเราตายอยู่ไปปล่อยให้กองใหม่ซั่นบ่แม่นมากินตัวบ่เฮากินมันก็บ่กินกับปล่อยอยู่แล้วมันกินทางอยู่นะครับเฮาเลี้ยงมันเนาะมันก็เลี้ยงมันแล้วมันก็เลี้ยงตนมันแล้วเลี้ยงไปแล้วก็คือบ่อยากมันน่ะมีตนมันครับวันนี้ไปทําอยู่มันผิดกฎหมายเดี๋ยวพาเอาไปปล่อยปล่อยซะตัวย่านเขามาพ่อบ่เออเอาขอบคุณหลายๆพ่อเพราะว่ามันมีคนแสดงความคิดเห็นมาว่ากับปลอมนี่ผิดกฎหมายแบบ 100% เลยเด้10คนนี่ว่าทั้ง10ว่าผิดกฎหมายแต่ว่าที่จริงมันบ่ผิดแม่นบ่ในตำรวจว่าบ่ผิดตำรวจว่าบ่ผิดตำรวจกันระดับผู้ใหญ่อยู่แม่นบ่พ่อนายร้อยอันดับนายร้อยของปราบนี่แหละครับที่เพิ่นถีบไปทําเพิ่นไงเบิ่งคลิปเพิ่นเจ้าเพิ่นก็เบิ่งบัดมาเพิ่นก็ได้เอ่ยที่เบิ่งมาหามีกฎหมายของมันใหม่มันผิดบ่เพิ่นก็เบิ่งไปครับก็บ่ผิดนี่ว่าเพิ่นมาบ่ผิดอย่างไรครับอันนี้ยังปล่อยแห้งดีครับอย่างปล่อยแห้งดีครับเลี้ยงอนุรักษ์มันบ่เออเลี้ยงอนุรักษ์เพิ่นก็ได้ว่าอย่างซั่นละแต่ว่าเฮาก็บ่กินอยู่หรอกมันที่ตุ๋นมันโอเคครับขอบคุณหลายๆพ่อสําหรับข้อมูลครับเอาครับบัดนี้พี่น้องครับบัดนี้ก็ได้มาถามข้อมูลของคุณพ่อที่เลี้ยงแล้วแล้วก็มั่นใจที่ว่ามันบ่ผิดกฎหมายครับสําหรับกระป๋อมนี่สําหรับคอมเมนต์ที่ว่าเลี้ยงบ่ได้ก็บ่รู้เนาะพี่น้องผมก็บ่รู้ผมก็บ่ได้ไปหาข้อมูลปานใดครับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามรับชมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับคลิปหน้าพอกันมั้ยครับมื้อนี้ก็สวัสดีครับผม